พาท่านมาพบกับคู่เอกเมื่อคืนนี้ครับศึกวันทรงชัยยอดมวย2พศที่เห็นนี่แก่นสับสอเพลินจิตและก็นี่จอมลีลาครับข้ามวิกข้ามสะพานเบนเยี่ยมมาพบกันจอมลีลาศิลปไทยจ็อกกี้ยิมครับสำหรับมวยคู่นี้เป็นมวยที่ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับศิลปไทยนั้นเคยชกที่ลุมพินีมาถึง4ครั้งผลปรากฏว่าเข้าเพชรตลอดนะครับไม่มีวินไม่มีวินเลยนะครับเที่ยวนี้คุณสมาก็คงจะไปแก้อาถรรพ์มาแล้วครับก็ต้องแก้อาถรรพ์กันเล็กน้อยชกเป็นคู่เอกเมื่อคืนนี้นะครับรายการศึกวันทรงชัยวันนี้มีคือที่6เชียงคำแหงครับอดีตยอดมวยรายการนี้กรมบางกรวยครับถอดมงคลให้กับศิลปไทยจ็อกกี้ยิมการมวยแน่นขนาดครับเมื่อคืนนี้โปรโมเตอร์อยู่อิตาลีถึงแม้โปรโมเตอร์ไม่อยู่แต่แฟนมวยก็ยังให้ความเชื่อถือในศึกวันทรงชัยชนิดโอ้โหในเวทีเมื่อวานนี้เบียดเสียดแน่นไปหมดครับนี่หนึ่งสองรวมกันครับศิลปไทยทักทายแกนสักก่อนเลยนะฮะเล่นของสูงเลยนี่ฮะแกนสักยอดมวยสองพศนั้นไม่ใช่ชิดใจนะครับทั้งคู่นี่เป็นมวยที่ครบเครื่องเรื่องของศิลปะฝีมือครับเรามาดูครับแล้วก็การชกเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เต้นนะฮะทั้งคู่สาดอาวุธเข้าหากันเป็นเรื่องแฟนๆชอบเลยเป็นมวยที่เรียกว่าสู่สุดยอดในยุคนี้ด้วยกันว่าทางด้านศิลปไทยนี่ก็สุดยอดของฝั่งราชดำเนินนะครับเป็นแชมป์จูเนียร์เฟเธอร์เวทของราชดำเนินอยู่ในด้านจังหวะฝีไม้ลายมือของทั้งคู่นี่ใกล้เคียงครับใช้เหลี่ยมมากกว่าใช้แรงหลงเหลี่ยมหลงเชิงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังครับนี่ครับแข้งซ้ายจับไปดูถึงแม้เป็นการผิดไม่แรงแต่เป็นการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ต่อยกันใกล้ๆนะฮะเป็นมวยฝีมือก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเต้นอยู่กับเชือกนะความไวก็ต้องเป็นผลประโยชน์ต้องใช้ให้เป็นผลนะถึงว่าทายจุกจิกไปเรื่อยนะฮะเนี่ยตอบเล็กตอบน้อยแกนสักเล่นลูกหนักครับมาเล่นจ่อยาวลูกนี้ถึงว่าไทยเตะออกไปเลยนะกินหยูสั่งบ้าดันเข้าไปเตะนะจะเห็นนะภาพตรงนู้นกินหยูสั่งแกนสักแต่ว่าแกนสักไม่เห็นนะเพราะอยู่ข้างหลังจริงโดยเฉพาะเมื่อวานนี้คู่นี้ชกเป็นคู่เอกค่ะดูเก็บได้เนี่ยเย็บ2ล้านครับก็แสดงว่าแฟนมวยยังให้ความเชื่อถือรายการศึกวันทรงชัยนะครับเมื่อคืนนี้อัดเข้าไปทั้งแกนสักศิลปะไทยแล้วก็อันติดมีโชคแล้วก็ยังมีหนึ่งอุบลกับน้องนรงค์อีกนะครับโดยเฉพาะหนึ่งอุบลกับน้องนรงค์คู่นี้นี่ถ้าเอามาทำเป็นคู่รอง250บาทนี่ก็สบายสบายอยู่แล้วนี่หนึ่งสองรวมกันหมดไปแล้วต่างคนต่างมั่นใจแข้งขวากับพักไทยของศิลปะไทยเป็นศักดิ์ก็ไม่ยอมนะครับรุ่นพี่หวดแข้งขวาไว้ชายโครงเนี่ยเน้นๆนะศิลปะไทยนั้นโชว์ลีลาลูกการเต้นหลบหลีกเข้ามาแกนสักตัดล่างสวยครับตรงนี้ถึงมาไทยแล้วพยายามขยับเข้าไปเลยนี่คือคิมเป็กเอาทุ่มครับกำลังสองทีมระบาดไทยนะครับทางแกนสักนั้นกินอยู่ตีเข้มอยู่แล้วดูกันต่อยกที่สามยังหลบฟีไม้และมือนี่ทัดเทียมพันกันทุกรูปแบบสงครามแข้งมากกว่าเข่าครับตรงนี้แกนสักก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของถิ่นแล้วก็เป็นมวยรุ่นพี่พยายามหาเหลี่ยมเข้าเตะนะฮะศิลปะไทยเนี่ยแข้งขวาแกนสักแข้งซ้ายศิลปะไทยแข้งขวาแกนสักแข้งขวานี่ครับเริ่มเบียดเข้าไปแล้วมากแกนสักเตะตัดข้างนอกสวยครับนี่ฮะกระดมศิลปะไทยวุดนะฮะวุดบ่อยๆนี่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเพราะแกนสักแกดึงจังหวะนี้ฮะดูฮะลูกนาคากระนองคนหลบโยกสวยงามฮะแกนสักยี่ห้อยอดมวยของปศนี่ไม่ใช่ธรรมดาถึงคือว่ายอดมวย2พศแล้วนี่ต้องผ่านมาทุกรูปแบบโอ้ตัดล่างศิลปะไทยจะวืดบ่อยเพราะแกนสักแกดึงตัวดีมากเพราะเตียเป็นหมัดนะแกนสักที่ทันระวังลูกนี้มีกันยากครับ1 2แล้วก็ตามด้วยแข้งขวาเออนี่เข้าสูตรของมวยไทยเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายลุกศิลปะไทยตั้งรับแต่ถ้ารับแล้วไม่ออกอาวุธนี่ก็ไม่ค่อยดีแต่นี่รับบังได้แล้วก็โต้อาวุธนี่ได้สวยงามโอ้ยังแข้งขวาตอนนี้เกินสักดูจะเสียเปรียบแล้วนะคุณสักแต่กินอยู่ยังให้ดันให้ดันเตะอยู่นั่นแหละครับนี่ฮะนี่ฮะดูครับแข้งกับแข้งศิลปชัยยิ้มเลยฮะชอบแรกบอกมาอย่างนี้ฉันชอบวืดคู่ขี้สูสีมีเสียวแล้วครับทั้งคู่นี่คุณขวามาฉันก็ขวาตอบคุณซ้ายฉันก็ซ้ายตอบดูครับนี่เป็นยกที่สาม
ซ้ายต่อซ้ายหวดกันยังไม่จับแจ้งลูกนี้ไปไล่มาโต้เลยขวาขวาไป2เมตรตรงนี้ขวาเมตรที่3แกสับโต้เลยซ้ายโต้เลยซ้ายขยับนี่นะครับทันกันดีเหลือเกินครับดูนะครับแค่แรกกันเลยครับปลายยกไม่มีใครยอมเสียเปรียบใครหมดยกที่3นะครับดูลีลาแข้งของศิลปะไทยขวาแกสับเปลี่ยนเป็นซ้ายศิลปะไทยซ้ายแกนสักยังไงเอาคืนไหมขวามาศิลปะไทยขวาคืนแกนสักขวาศิลปะไทยขวานี่ครับเรามาดูยกที่4ครับนั่นกินหิวบอกยกที่4นี่เป็นยกสำคัญนะต้องรีบเร่งทำคะแนนหน่อยนี่ทีมงานกลุ่มทีมของทางด้านศิลปะไทยครับยกที่4ครับ3ยกนะเบียดกันให้เห็นเลยนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักถือว่าเป็นยกสำคัญโดยเฉพาะมวยในยกที่4ที่5นี่ถ้าเบียดกันมาแล้วใครได้ลูกสำคัญสำคัญออกไปนี่ได้ลูกจ่าจ่าแจ้งๆนี่ก็เหมือนกับได้เพชรได้ทองเลยครับครับยกนี้นะครับจะเป็นยกที่จ่าแจ้งส่วนใครจะจ่าแจ้งยังไงติดตามชมครับยกนี้เป็นยกสำคัญนะครับเป็นยกที่สตาร์ของนักมวยทั้งคู่ครับในช่วงนี้ตอนนี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าใครจะชนะดูว่าใครชนะนี่ฮะยังเหมือนเดิมอะตอนนี้แฟนกรี๊ดเลยฮะดูฮะแฟนกรี๊ดเลยพวก IQ 180ทันเกมทุกรูปแบบอยู่ที่ว่าใครจะเสียจังหวะเพียงพั้มดูครับนี่โตมาก็ติดบังขยับเข้ามาแก่งซ้ายถูกแทงขวาเข้ามาแล้วก็โต้ด้วยแก่งซ้ายคืนนายหยูของเราก็เคลียร์แบบสุดสติมนะครับแก่งซ้ายยังฝ่ายไล่พยายามจะคืนแข้งโอ้โหถึงว่าไทยก็คืนตลอดนะครับโอ้โหลูกนี้เป็นไงฮะเป๋แล้วเป๋ไปเป๋มาหรือว่าการที่พร้อมดีอย่างนี้เข้าไปเต็มๆแข้งนะครับโอ้โหพร้อมมาไม่ดีนี่ลูกนี้มีสิบหลับไปแล้วมายืนแอนเลยนะฮะที่เบียดจะมาลูกนี้ลูกเดียวนี่แฟนมวยในสนามเลยว่าหันซ้ายหันขวาเลยว่าหาต่อกันอุตลุดแล้วครับด้วยความดีใจของศิลปะไทยนี่โอ้โหเข้าแข้งนะโอ้โหเต็มแต่ดูครับแอนจับยืนโอ้ตอนนี้ยังปัดอยู่จำเลขบ้านไม่ได้แล้วครับช่วงนี้โอ้โหกรรมการมองเพ่งเลยดูทีฮะนี่ฮะสวัสดิ์เข้าไปนี่ถ้าซ้อมไม่ดีก็มีหวังนะครับและเป็นช่วงของสำคัญด้วยเป็นลูกที่ทำให้ทางด้านศิลปะไทยนี่เข้าไปสู่ชัยชนะดีใจครับทั้งคุณเป๊กคุณกรมบางกวยสองผู้สนับสนุนนะสองนิ้วสองโป้เลยไม่ใช่สองนิ้วนี่สองโป้นะร้ายกว่าสองนิ้วโอ้โหหรือเราก็ร่าดำข้ามเกียรติแล้วเดี๋ยวก็ยกสี่ปลายยกสี่แก่นสัตว์โดนโดนก้านคอเข้าไปกกหูเอาคืนได้ยกที่5ถึงจะชนะจะมีแผนไหนมาแก้ยกที่4นี่ถูกลบไปเยอะคะแนนต้องรีบต้องไวครับช่วงนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายครับสำหรับแก่นสัตว์ก็คงเร่งกลับไปต่อยหมัดนะฮะคุณป่าหมัดจะมีหมัดทำประกงมาช่วยหรือเปล่าผมเข้าใจว่าโต้ด้วยแข้งขวาตลอดตกใจนะครับคุณสมาร์ททางด้านศิลปะไทยนี่ลายนี้ไม่มีตกใจเรื่องหมัดนี้ก็มีแต่ตกดอกครับเพราะต่อยตาลาทีค่าตัวต้อง 2-3 แสนอย่างนี้ตกดอกได้สบายโต้คุมเกมแล้วฮะหมายรถลูกกันคอยก4ได้แท้นะครับมันสำคัญกับมวยที่กำลังเบียดกันมานี่ใครเพียงทำนิดเดียวนี่เจ็บเลยแต่ต้องยึดตลอดกับยก5นี่ต้องอ้าวยังไงครับดีรันม้วนแผ่นดินพัดมาลาเข้าไปอีกตอนนี้โชว์เลยนะนี่ครับแม่ไม้มวยไทยมวยเหนือชั้นหน่อยพอเหนือหน่อยนะฮะได้จังหวะหน่อยก็โชว์ได้ออกอะไรแล้วสวยไปหมดนี่มาลบเลยยังไงแก่งจักรก็ไม่ท้อพยายามหมดยกสุดท้ายรุ่นพี่แหละรุ่นน้องต้องเคารพคารวะมารยาทใช้รัตนสุบรรณเปิดรายการเองครับแทน